มาที่อีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นประเด็นสังคมเหมือนกันนะครับในเรื่องของการพนันกาคร่พะนันออนไลน์คือหลายๆคนเนี่ยบอกว่าบางอย่างเนี่ยคนไทยเราเล่นกันมาตลอดค่ะอาจจะเคยเล่นใต้ดินมาตลอดบางอย่างถ้าเกิดทําให้มันถูกกฎหมายเสียรัฐเองเนี่ยอาจจะได้รายได้ในส่วนนี้ไปด้วยนะครับในเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็มีการเสนอแนวคิดที่จะทำให้การพนันบางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องถูกกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาการพนันออนไลน์ครับนายชัยวุฒนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเห็นว่าการจะแก้ปัญหาการพนันออนไลน์อย่างยั่งยืนจริงๆเนี่ยจะต้องส่งเสริมให้คนไทยเลิกเล่นการพนันนะครับแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยคือพวกเว็บพนันออนไลน์ถูกกฎหมายในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะลิงก์แล้วก็เชื่อมโยงกับเว็บพนันผิดกฎหมายในประเทศไทยสิ่งที่ทำได้เนี่ยก็คือพอตรวจพบก็คือทำการปิดกั้นแต่มันก็ยังมีการลักลอบเปิดใหม่อยู่เสมอนะครับโดยใช้ชื่อที่คล้ายๆกันตัวท่านเองเนี่ยจึงมีแนวคิดว่าจะทำให้การพนันบางอย่างเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายขึ้นมาเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยการพนันบางอย่างเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยเห็นกันเป็นเรื่องปกติแล้วอย่างเช่นที่เรียนคุณผู้ชมไปคือต้องขออนุญาตใช้คำว่าแบบแทงมวยอย่างเงี้ยแทงฟุตบอลอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งประเทศที่ไปบอลโลกเกือบทุกประเทศเนี่ยเขาก็มีการพนันฟุตบอลที่ถูกกฎหมายข้อดีก็คือทำให้เกิดการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจแล้วก็ส่งผลให้มีเม็ดเงินพัฒนาวงการฟุตบอลไปด้วยเอาไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหน่อยครับก็ถ้าไม่อยากคนเล่นพนันก็ต้องให้ educate สอนประชาชนแล้วกันเนาะแล้วก็บางอย่างถ้ามันฝืนธรรมชาติมากก็ทำให้มันถูกกฎหมายซะอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับผมว่าบางทีเราก็ต้องคิดในเชิงให้มัน practical นะแสดงว่าก็มีแนวคิดอะไรแบบนี้เหมือนกันเนี่ยผมคิดอยู่ครับแต่เดี๋ยวผมจะเสนอต่อไปอาจจะไม่ได้ถูกกฎหมายทุกเรื่องแต่บางเรื่องที่มันเป็นเรื่องธรรมชาติและเรื่องที่มันมีประโยชน์ในด้านอื่นอาจจะต้องให้ถูกกฎหมายบ้างนอกจากนี้นะครับทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES นะครับก็ได้มีการเตือนในเรื่องของแอปพลิเคชันอันตราย203แอปพลิเคชันนะครับอย่าโหลดหรือว่าติดตั้งโดยเด็ดขาดเสี่ยงที่จะถูกดูดเงินออกจากบัญชีได้ง่ายๆเลยนะครับโดยแอปพลิเคชันอันตรายเนี่ยมีถึง203รายการมีทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android มีอะไรบ้างคือถ้าเกิดพูด203อันเนี่ยอาจจะไม่หมดแต่ว่าเรายกตัวอย่างมาให้ฟังอย่างอันใหญ่ๆนะครับอย่างเช่น 4K Pro Camera หรือว่า 4K Wallpapers Auto Changer Advanced SMS All Good PDF Scanner All Language TranslateAll Photo Translator Auto Sticker Maker Studio เหล่านี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่คนเนี่ยโหลดไปเยอะแล้วก็มันเป็นแอปพลิเคชันอันตรายหลายๆคนโหลดไปแล้วโดนดูดเงินในบัญชีไปนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเขาลงเอาไว้ให้แล้วทั้ง203แอปพลิเคชันเลยจึงขอให้ประชาชนทั้งรวมถึงเรื่องของใครที่ติดตามข่าวนี้อยู่เนี่ยทำการตรวจสอบหากพบว่าในแอปพลิเคชันมีในมือถือของคุณเนี่ยมีแอปพลิเคชันดังกล่าวขอให้ถอนการติดตั้งโดยทันทีนะครับแล้วก็ควรจะอัปเดตระบบของเครื่องโทรศัพท์ของตนเองให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอพร้อมทั้งขอให้ระมัดระวังในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆมาใช้งานบนมือถือด้วยทางนี้ทางกระทรวง DES ก็ได้ประสานงานกับทาง Play Store แล้วก็ App Store ให้นำแอปเหล่านี้เนี่ยออกจากระบบไปแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้นอกจากนี้เนี่ยก็ยังไปพบปัญหาการสร้าง SMS โดยใช้ชื่อเดียวกับผู้ส่งที่เป็นธนาคารแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะครับทำให้ผู้รับ SMS บางคนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็หลงเชื่อว่ามาจากธนาคารจริงๆมาจากเว็บซื้อของจริงๆจึงขอเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อคลิกลิงก์ที่มากับ SMS หรือว่าเพิ่มเพื่อนจาก ID Line นะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเขาจะมีกรรมวิธีในการดูดเจาะข้อมูลของเราไปถึงรหัสการเข้าแอปพลิเคชันของธนาคารด้วยสามารถเบิกเงินแล้วก็ดูดเงินจากแอปพลิเคชันธนาคารของเราได้ง่ายๆเลยนะครับคือของพวกแบบนี้เนี่ยคือพอมีไว้มันก็สะดวกจริงแหละแต่ว่าต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับใช่ค่ะ